สำหรับผู้แสวงบุญบางส่วนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงรับฟังแก้บาปเมื่อวันศุกร์ที่8มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา 16:30 นพระองค์ประทับที่วัดนักบุญปิอุสที่5ซึ่งอยู่ห่างจากนครรัฐวาติกันไม่ถึง2ไมล์นับเป็นประเพณีที่เป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มโครงการ24ชั่วโมงเพื่อพระเจ้าซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์และปี2024ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่11จนกระทั่งปีที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาทรงได้ยินเรื่องการรับฟังแก้บาปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ในมหาวิหารนักบุญเปโตรแต่ในปี2023พระองค์เสด็จออกจากสำนักวาติกันเพื่อไปวัดแห่งหนึ่งในกรุงโรมระหว่างการไตร่ตรองพระองค์ทรงสนับสนุนให้พระสงฆ์นั้นยกบาปเสมอโดยไม่ตัดสินบุคคลนั้นและในวันนี้พ่อหันไปหาพี่น้องของพ่อที่เป็นผู้โปรดสินอภัยบาปพ่อขอให้พี่น้องพระสงฆ์ได้โปรดยกบาปทุกสิ่งปล่อยให้พวกเขาได้พูดถึงเรื่องราวของพวกเขาและลูกจงรับฟังเหมือนพระเยซูเจ้าด้วยความเอาใจใส่ในการพิจารณาของลูกด้วยความเงียบแห่งความเข้าใจของลูกได้โปรดสินอภัยบาปไม่ใช่การทรมานผู้คนแต่เพื่อเป็นการมอบสันติสุขความคิดติเริ่มนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นแต่ในกรุงโรมเท่านั้นแต่เกิดขึ้นในสังคมณฑลทั่วโลกอีกด้วยทั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเลือกหัวข้อประจำปีนี้คือจงดำเนินชีวิตในหนทางใหม่